ประเทศไทยเรามียูนิคอร์น4ตัวชัดเจนว่าประเทศถ้ามันจะเดินต่อเนี่ยมันต้องเดินด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับผมแซมตันสกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกงสีฟินโนเวทนะครับวันนี้ก็อยู่ในงาน Creative Talk 2023นะครับที่ไบเทคนี่นะครับก็เดี๋ยวสัก 17:00 นะครับก็จะขึ้นบนเวทีนะครับไปพูดนะครับในหัวข้อ The Next Big Thing of Thailand นะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้จะได้แลกเปลี่ยนนะครับแชร์ความคิดเห็นว่าเมืองไทยนะครับถ้าจะเอาสตาร์ทอัพโตขึ้นไปได้จะทำให้เป็นประเทศไทย 4.0 ได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีทั้งคุณโทมัสนะครับจาก Mission to the Moon นะครับเป็น Founder ของ Anitech นะครับแล้วก็มีอาจารย์มิกกี้นะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท iTax แล้วก็เป็นนายกสมาคมไทยสตาร์ทอัพนะครับเข้ามาด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าประเทศไทยจะโตไปอย่างไรได้นะครับใน 4.0 ครับขอเรียกเชิญคุณแซมตันสกุล Managing Director at กรุงศรีฟินโนเวทจะได้เงินทุนจากอินเวสเตอร์ในยุคนี้นะต้องสตาร์ทอัพอย่างเดียวเลยเหรอพี่ลงทุน1บาทผลตอบแทนมันจะเกิดตรงไหนเยอะที่สุดเพราะเขาเชื่อในเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันสามารถที่จะโตขึ้นไปได้แต่ถ้าปรากฏว่าแต่เจอสมมติถ้าเจอ SME ดีๆจริงๆวันนี้มันก็จะเริ่มมี Venture Capitalที่บอกว่าถ้า SME นี้สามารถที่จะสเกลได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบสตาร์ทอัพทีเดียวแต่ใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิตอลเข้ามาเขาโตได้เหมือนกันเข้าตลาดได้เหมือนกัน PE อาจจะไม่ได้สูงปี๊ดแต่ชัวร์แล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นานเราก็สามารถลงได้อันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซสชันนะครับ The Next Big Thing of Thailand นะครับวันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องของอนาคตของประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าถกเถียงกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับก็จะได้รับรู้นะครับว่าประเทศไทยต่อไปนะครับในยุค 4.0 นะครับและการก้าวเปลี่ยนของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้แลกเปลี่ยนและได้ความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับก็หวังว่านะครับหลังจากนี้ประเทศไทยนะครับเราจะมีเทคสตาร์ทอัพยูนิคอร์นมากขึ้นแล้วก็จะผลักดันประเทศไทยให้เป็น 4.0 อย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับ